สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมอยู่ที่วัดนครสวรรค์นะครับวัดนครสวรรค์เป็นพระอารามหลวงเป็นวัดเก่าแก่สำคัญของจังหวัดนครเดิมชื่อว่าวัดหัวเมืองครับสร้างขึ้นในปีพ.ศ.1972ในสมัยพระยาไสฤทัยก็คือปลายรัชกาลสุโขทัยครับกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งกรุงสุโขทัยซึ่งตกอยู่ภายใต้อำนาจของกรุงศรีอยุธยาแล้วและเมืองนครสวรรค์เป็นสมัยนั้นมีชื่อว่าเป็นเมืองพระบางและเนื่องจากวัดหัวเมืองเป็นวัดที่อยู่ทางต้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาจึงเข้าสู่แม่น้ำน่านไปยังเมืองพิษณุโลกกรุงพระมหาสัตว์กรุงศรีเกือบทุกพระองค์ที่เสด็จไปหัวเมืองทางชลมาศจะต้องผ่านวัดนี้และประทับพระอริยบทเสมอวัดนี้จึงได้รับการวัดนครสวรรค์เป็นวัดเก่านะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าเป็นมีพระพุทธรูปเก่าแก่เดี๋ยวพระพุทธรูปไม่รู้อยู่ด้านไหนอุโบสถนี้ไม่รู้เก่าหรือใหม่ครับดูบรรยากาศภายในวัดเดี๋ยวก่อนครับก็มีจุดที่ให้ประชาชนมาทำบุญทั่วไปจะดูยังชอบเข้าข้างในอันนี้ใช่ไหมครับที่ว่าพระพุทธรูปเก่าโอ้อันนี้เหรอหัวยุนานขนาดนั้นเลยหลวงพ่อศรีสวรรค์1972เดิมชื่อวัดหัวเมืองครับเป็นวัดเก่าในสมัยสุโขทัยปลายรัชกาลอยู่ในอำนาจการขยายอิทธิพลของกรุงศรีอยุธยามีการซ่อมแซมโดยกษัตริย์หลายพระองค์เดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศภายในวัดผมนึกว่าวัดสร้างใหม่เป็นวัดเก่าแล้วมาดูนะครับภายในวัดเป็นยังไงนะรอบๆบริเวณก็สิ่งปลูกสร้างนี้มีตะไหมจะต้องไปถามตรงไหนที่ว่าเจดีย์เก่าครับหลวงพ่อที่อ่านในนี้ตรงไหนที่ว่าเจดีย์เก่าไหนเจดีย์เนี่ยผมฮะเจดีย์อะไรที่ว่าเจดีย์เก่าที่สร้างทับกันมาเนี่ยที่อ่านในนั้นนะครับเนี่ยเจดีย์หลังพระจอมสีขาวสีขาวนี่ต้นสีทองเลยอ่ะอันนี้เหรอครับอันนี้แหละจอมสีขาวทั้งหมดนี่เหรอครับใช่แหละอ๋อนี่อ๋อครับครับอันนี้เป็นเจดีย์เก่าหลวงพ่อท่านบอกว่าทับพ่นสีทองครับเป็นวัดเก่าปลายสมัยอยุธยาสมัยสุโขทัยครับก็เป็นวัดเก่าแก่พอสมควรวัดหัวเมืองอ๋อพ่นสีขาวไปแล้วขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศภายในวัดทุกคนมาทำบุญเนี่ยเมื่อมีคนก็เข้ามาทำบุญเรื่อยๆนี่เป็นบรรยากาศภายในวัดครับงานดูอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในวัดนครสวรรค์นะครับ